แห้งทุกวันล้างอาทิตย์ละครั้งนะคะสีไม่เหมือนกันนะคะท่อนี้จะขุ่นนะคะส่วนที่เป็นหน้ากากนี่จะใสเวลาพลาสติกเจอกันต้องทำมุมดึงไม่ออกไม่ต้องเอาเข้าไปลึกนะคะอันนี้รูจมูกต้องล้างทุกวันสบู่นะคะซันไลน์แชมพูล้างน้ำสะอาดนะคะข้อให้แห้งอย่าไปถูกแดดนะคะอันนี้คือเขาใช้คำว่าอะไรนะ orientation ที่ถูกต้องเนี่ยสายนี่รัดบนศีรษะนะคะเวลาดึงก็คือดึงหน้ากากขึ้นแล้วมีสายเกาะอยู่ที่บนหูข้างหน้าหูเพื่อจะดึงทุกอย่างให้เข้าหาตัวเองนะคะโอเคไหมคะเวลาใส่ต้องใส่ลงในระหว่างร่องนะคะห้ามใส่เกินเข้าไปในร่องอันนี้เป็นการใส่ที่ถูกต้องบางคนใส่ไม่ถูกใส่เข้ามาในร่องก็รั่วนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ลมจะรั่วการคุมระบบจะไม่สามารถคุมแรงดันได้เพราะฉะนั้นต้องใส่ลงมาในร่องระหว่างวงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่ลงร่องนะคะแล้วก็ขนาด small medium size ขนาดไซส์ของหน้ากากจะอยู่ด้านซ้ายของคนไข้เสมอนะคะแล้วซิลิโคนเนี่ยจะอยู่บนศีรษะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการประกอบนะคะเพราะเวลาใช้นะคะใส่รูจมูกนะคะสายที่รัดอยู่หลังสีแดงเสมออย่าดึงมาด้านหน้านะคะเวลาใส่ทุกครั้งหน้ากากเสียงจะต้องเงียบนะคะปรับสองข้างให้เท่ากันดึงสองข้างให้เท่ากันอย่าดึงทีละข้างเดี๋ยวจมูกเบี้ยวนะคะเงียบนะคะนอนท่าไหนก็ได้นอนหงายนอนตะแคงนะคะได้หมดเลยนะคะทีนี้ถ้าจะไปห้องน้ำอันนี้ก็ง่ายตรงที่ไม่ต้องถอดทั้งหมดนะคะเราแกะตรงนี้แต่ต้องเอาออกจากจมูกต้องหายใจอย่าหายใจในระบบนะคะไม่งั้นเนี่ยออกซิเจนจะหายไปเรื่อยๆคาร์บอนไดออกไซด์จะคั่งนะคะกลับมาจากห้องน้ำก็มาต่อแล้วก็ดึงลงที่จมูกนะคะหมอไม่เน้นตรงนี้ให้แน่นนะคะถ้าเน้นตรงนี้ให้แน่นเนี่ยจะเจ็บจมูกหมอเน้นตัวข้างหลังหันข้างข้างให้ได้เนี่ยเพราะจะได้ดึงให้แน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าเราเนี่ยรูจมูกที่เป็นหน้านี่เป็นกระดูกจะรับแรงได้มากกว่ารูจมูกนะคะเพราะอันนี้เขาให้พอดีเฉยๆไม่ต้องแน่นแต่ขอแน่นตัวด้านหลังนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้หมุนได้รอบทิศทางนอนหงายนอนตะแคงได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วนอนท่าไหนก็ได้ไม่ว่าแต่ว่าถ้านอนหงายเครื่องจะทำงานเยอะแรงดันจะต้องการแรงดันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าอึดอัดเมื่อไหร่ก็กดลดแรงดันคอแห้งเพิ่มความร้อนนะคะสำลักน้ำลดความร้อนเพราะฉะนั้นอันนี้คืออุปกรณ์ที่ตุ่มที่ต้องใช้งานนะคะแต่2จุดข้างบนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เช็คจะตรวจดูว่าเราใช้คืนละกี่ชั่วโมง1อาทิตย์ที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาแรงดันประมาณเท่าไหร่รั่วหรือไม่รั่วนะคะถ้ามีปัญหาทุกครั้งเวลามาติดตามการรักษาต้องนำทุกส่วนของเครื่องมาคุยกับพยาบาลหรือแพทย์นะคะแล้วทุกครั้งที่จะถือเครื่องไปไหนมาไหนต้องเทน้ำทิ้งก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาติดตามการรักษาพาทุกส่วนมานะคะนะคะตรงนี้จะมีหน่วยการ์ดใส่เมมโมรี่การ์ดหมอจะไว้ตรวจการทำงานของเครื่องกับการทำงานการใช้งานของเครื่องนะคะโอเคค่ะ